วันนั้นแค่เพียงได้มองรอยยิ้มเธอคำคำนี้โชคดีเพียงใดแล้วรู้ว่าเธอมีค่ามากแค่ไหนอยากมีทุกวันไปกับเธอคนคนหนึ่งไม่ได้นอนนานสุดกี่ชั่วโมงฉันเธอเราไปก่อนนะโทษทีสายว่ะกินข้าวมายังเนี่ยไม่เป็นไรโอเคงั้นไปหาพี่กันไปปะวันนี้เป็นไงบ้างครับหายปวดแล้วเนาะครับผมในคนป่วยอะไรเนี้ยถ้าเราสงสัยแอปเพนดิกจะมีสกอร์อะไรที่ช่วยเราแดกได้บ้างพอจำได้ไหมวารุโรสกอร์คุ้นไหมคุ้นครับแล้วพอจำได้ไหมว่าสกอร์แต่ละข้อมีอะไรบ้างน่าจะปวดท้องแถวๆนี้มั้งครับสเปซฟิกกว่านี้ได้ไหมไลท์โลเวอร์ควอแดนเทนเดอร์เนสครับฟีเวอร์ครับรีบาวด์เทนเดอร์เนสค่ะไมเกรชันออฟเพนทูไลท์โลเวอร์ควอแดนครับอานาเล็กเซียครับนอเซียวอมิตติ้งค่ะลิวโคไซโตซิสแล้วก็เลปชิปครับเก่งมากทีนี้พอรู้ไหมว่าแอปเพนดิกไทป์ไหนที่เราเจอบ่อยที่สุดแอปเพนดิกมันเจอบ่อยนะอาจารย์ก็สอนตั้งแต่ปี4แล้วไม่ใช่หรอสอนแล้วครับในอนาคตอะตอนน้องจบไปใช้ทุนน้องต้องแมเนจเองหมดเลยนะคนไข้ปวดท้องมาต้องเซต OR ผ่าทุกคนเลยเหรอเอาเวลาไปอ่านหนังสือบ้างฮัลโหลพี่เล้งไหนพี่บอกว่าเพื่อนพี่เป็นคนใจดีไงโอ้ยใจเย็นน่ะซันน่ะใจดีจะตายเวลาฟังคนอื่นอ่ะฟังที่เจตนาดิเจตนาดีก็พูดดีๆโอ้ยหัวร้อนจังวุ้ยยังอยู่ด้วยกันอีกนานนะโอ้ยโอเคพี่เดี๋ยวผมไปก่อนโอเคเจอกันโชคดีบอกว่าอยากเป็นหมอสัตว์เนี่ยตอนมอปลายอ่ะเวลาดูซีรีส์เราก็รู้สึกว่ายังไงก็ต้องเป็นหมอสัตว์ให้ได้ผลอะไรใช้ซีรีส์นำทางชีวิตเฮ้ยอย่ามาว่านะก็อย่างตอนที่อ่านหนังสือแล้วแบบท้อใจอ่ะก็มีรูปโอป้านี่แหละเป็นแรงใจอ่ะทำให้ฮึบกลับมาอ่านต่อจะได้เก่งพี่เขาไงโอ้ยพลังแห่งรักนี่มันช่างยิ่งใหญ่จริงนะครับเอาจริงนะกว่าจะรู้ว่าชอบอะไรหรือว่าอะไรที่เหมาะกับเราอ่ะก็ตอนไปทำงานจริงนั่นแหละก็จริงอ่ะอย่างเราที่เลือกอันเนสเพราะเรารู้สึกว่าคนไข้ไม่ได้กลัวแค่ว่าจะไม่หายอย่างเดียวอ่ะเขายังกลัวจะเจ็บปวดด้วยความเจ็บมันน่ากลัวนะแล้วเราก็รู้สึกว่าอันเนสอ่ะมันไปบรรเทาตรงจุดนั้นได้โอ้แล้วแม่อาการเป็นไงบ้างอะก็โอเคถ้ามีอะไรให้ช่วยอะก็บอกได้นะไม่เป็นไรหรอกขอบคุณมาก
ออตอนที่เราเรียนอยู่อะตึกนี้มันยังสร้างไม่เสร็จเลยเนาะเอาเป็นว่าถ้าเหนื่อยอยากหลบหรือว่าอยากพักอะก็ขึ้นมาที่นี่แล้วกันเนาะมีอะไรอะแค่ไลน์หาจะรีบมาอยู่เป็นเพื่อนแต่ว่าเลี้ยงหนมด้วยก็ดีนะคอนครับออกไปล้างมือใหม่ครับเชิญครับถ้าคอนไม่ต้องเข้า OR นะครับดื่มหน่อยขอบคุณนะเมื่อก่อนอ่ะเราโดนดูดแล้วก็มานั่งเฟลตอนนี้กลายเป็นว่าเราไปดูคนอื่นแต่ก็ยังมานั่งเฟลอยู่ดีบางอย่างมันง่ายมากๆเลยนะถ้าใส่ใจสักนิดอ่ะมันก็น่าจะรู้รู้สึกแย่มากเลยใช่ไหมเนี่ยที่เราอยากเป็นอาจารย์อะหรือว่าจริงๆแล้วเราอาจจะไม่เหมาะคือเราว่าเรากับน้องก็ไม่ได้ห่างกันมากนะเราคิดว่าเราจะเข้าใจน้องอะแต่เหมือนเราไม่เข้าใจอะไรเลยเราว่าไม่ใช่เธอสอนน้องไม่ได้นะอันนี้ในความคิดเราอะนะเราคิดว่าหมออะต้องเป็นคนที่คอยจับผิดแบบจับผิดอาการคนไข้ดังนั้นพอเธอเห็นอะไรที่มันไม่เข้าหูเข้าตาเธอก็เลยจับมันได้ไวแต่ว่าก็อย่าลืมว่าเราอะก็เคยไม่เก่งมาก่อนเหมือนกันไม่กลับเหรอทำอะไรอยู่เนี่ยสวัสดีครับพี่สวัสดีครับนี่มันเลคเชอร์ซันนี่น้องได้ของดีเลยนะเมื่อก่อนน่ะซันมันเคยเป็นวิชาการรุ่นด้วยวิชาการรุ่นเหรอจดดีมากเลยนะพี่ครับแล้วพี่ซันนี่เขาเป็นคนยังไงพี่ซันเป็นคนเป๊ะอ่ะน้องไปพักได้แล้วขอบคุณครับพี
การเรียนรู้สกิลใหม่ๆอ่ะมันยากจริงๆด้วยมือเนี้ยเคยช่วยคนแต่ก็เคยทำพลาดนะหมอนี่หมอทำอะไรลงไปคือผมลืมเอาไกด์ไวน์ออกครับเอ็กซเรย์ด่วนรอเซตโออาร์การทำพลาดอ่ะมันรู้สึกแย่จริงๆนะพี่เลยไม่อยากให้น้องรู้สึกแบบนั้นนะมันเลยทำให้พี่เป็นคนเป็นงั้นเหรได้อะมันรู้สึกดีจริงๆด้วยพี่ชันพี่รู้ป่าวว่าเมื่อคืนผมอ่านหนังสือทั้งคืนเลยนะจนแทบไม่ได้นอนเลยแต่มันจำอะไรไม่ได้จริงๆอะแล้วมันเฟลมากเลยนะที่เวลาเพื่อนตอบได้ทุกอย่างแต่ผมตอบอะไรไม่ได้เลยผมยอมรับนะว่าผมไม่พอใจอะเพราะว่าพี่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผมพยายามแค่ไหนเออพี่ซันงั้นเดี๋ยวพี่ช่วยติวให้ผมได้ปะได้ดิยังไงก็พี่น้องกันอยู่แล้วแต่ที่เธอคงมาโลกใบนี้ไม่ธรรมดาเนี่ยเปลี่ยนไปอะไรที่เคยเหมือนเดิมเหมือนตัวฉันมันเพี้ยนไปไม่เคยยอมใครที่ไหนแต่แพ้เธอทั้งใจแต่ถ้าเขามาทุกเรื่องราวล้วนเป็นเพียงความฝันจากวันนั้นเป็นแค่เพียงที่มองรอยยิ้มเธอคนคนนี้โชคดีเพียงใดและรู้ว่าเธอไม่เข้ามาข้างในอยากมีทุกวันบีกับเธอกระจากโลกที่มืดมนกลายเป็นสดใสไม่เคยยอมใครสักคนกลายเป็นอ่อนไหวมันทำมาจากอีกฝากฝั่งเพราะว่านอกจากกาแฟคงมีแค่แกที่ทำให้ใจสั่นจากโลกที่มีเพียงแค่คำว่าแข่งขันเธอมาเปลี่ยนความคิดชีวิตให้เรามาช่วยกันเปลี่ยนวันเดิมๆให้มันพิเศษขึ้นทุกวันและต่อจากนี้ไม่กลัวอะไรถ้าเราได้เดินไปด้วยกันไม่คิดว่าจะมีใครคงมาทำให้ใจวันไหวแต่แล้วเธอก็คงมาอยู่ตรงนี้ตรงหน้าฉันไม่เคยยอมใครที่ไหนวันหยุดเนี้ยไปเที่ยวกันเล้งไปเที่ยวกับเพื่อนเถอะกล้าโตขึ้นเยอะเลยรู้ตัวป่ะก็เราเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีเรื่องหลายอย่างให้ต้องดูแลนี่ไม่มีใครบ้างหรอ